ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันแล้วค่ะคลิปนี้นะคะอลินจะมาเหอะน้องชายคนใหม่กันค่ะน้องคนนี้นะคะจะมาช่วยเราดูแลบ้านนั่นเองและที่สำคัญนะคะน้องชายคนนี้ของเราไม่ต้องทานข้าวทานน้ำไม่ต้องจ่ายเงินเดือนไม่จุกจิกไม่จุกจิกไม่ขี้บ่นที่สำคัญขยันทำงานมากๆไว้ใจได้ทุกเรื่องจริงๆค่ะเอาเป็นว่าเราไปเปิดตัวน้องชายคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะพี่มาพี่มาแล้วแท็กซี่ของพี่ของเราค่ะนี่หน้าตาเรียบหรูดูดีขนาดนี้นะคะน้องเขาเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะค่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้แค่ดูดฝุ่นอย่างเดียวนะคะเขาสามารถดูดได้กวาดได้ถูได้ในเวลาเดียวกันเลิศมากๆและชื่อเต็มของน้องเขานะคะนั่นก็คือ Homey Map Wi-Fi ค่ะซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าอลิดาไปหาเจอมาทาง Facebook นั่นเองจ้าซึ่งอลิคิดว่าเนี่ยน้องเขานะเหมาะกับอลิมากๆทางเรานั้นทำงานเกือบๆทุกวันไม่มีเวลาดูแลบ้านเลยนะคะกลับมาบ้านก็เหนื่อยก็อยากจะนอนแล้วจ้าที่ทำงานที่เราต้องการก็ต้องหาผู้ช่วยที่จะดูแลในเรื่องของบ้านของเราได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่าน้องเขาเนี่ยจะตอบโจทย์ทุกสิ่ง wow. และที่สำคัญนะที่ชอบเลยนะคะเพราะว่าตัวน้องเขาเนี่ยสามารถสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้ค่ะ wow. พร้อมกับการตั้งเวลาการทำงานได้อย่างละเอียดอีกด้วยเลิศว่าไปอันนี้ก็แอบเอาไปทดสอบมาแล้วนะคะ1รอบนะคะที่จะได้มาพูดให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันไม่อย่างนั้นพูดไม่รู้เรื่องแน่นอนค่ะเพราะซึ่งปกติก็พูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อให้ไม่เป็นการเสียนาฬิกาเล่นอะไรก็เล่นคนเดียวก็ได้เนาะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าการทดสอบของน้องเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาทดสอบข้อที่1กันเลยค่ะทดสอบการตบพื้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะระเบียงกว้างขนาดไหนบันไดจะสูงขนาดไหนน้องเขาจะตบพื้นหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการตบบันไดกันนะคะนี่คือบันไดนะคะทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขาจะตบบันไดหรือไม่นะคะขึ้นเฮ้ยทดสอบกันว่าเขาจะตกลงไปในพื้นหรือไม่นะคะดูเลยทำงานแล้วจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ตกอะค่ะไม่ตกค่ะเย้ข้อที่สองทดสอบการข้ามพรมค่ะเรามาดูซิว่าน้องเขาเนี่ยจะเดินข้ามพรมของเราได้หรือไม่ไปดูเลยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาดูน้องโฮมี่กันนะคะว่าน้องเขาจะเดินข้ามพรมได้หรือไม่ว้าวเรียบร้อยค่ะเก๋ก๋าสไลเดอร์มากค่ะข้อที่3ทดสอบพลังดูดกันค่ะไม่ใช่หรอน้องแมวเหมียวของเราเองนะคะมาดูว่าโฮมี่จะทำงานได้หรือไม่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเลี่ยมเร่เร่ไรจ้าจ้ารอไปเลยล่ะ4มาทดสอบการสั่งการด้วยรีโมทและแอปพลิเคชันค่ะนะคะที่บอกว่าใช่ไหมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็สั่งการเดินหน้าแบบนี้ก็ได้ค่ะถอยหลังแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเดินหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะกดออนออฟตรงนี้นะคะก็จะเป็นโหมดทำงานอัตโนมัตินั่นเองค่ะน้องเขาก็จะเริ่มทำงานอัตโนมัติได้เลยเย้เดินชนมาแล้วค่ะแล้วก็กดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็สามารถสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะเรามาถึงการจัดงานผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนกันบ้างนะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะคะ Play Store iOS ก็มีนะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้เช่นกันนะคะแล้วก็ค้นหาพิมพ์คำว่า Homey ของเรานะคะนี่ก็จะเจอ Homey Robot แบบนี้นะคะจิ้มเข้าไปแล้วก็ติดตั้งตรงนี้ได้เลยเพราะว่าของอลิติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็จิ้มเข้าไปได้เลยค่ะปึ้งนี่หน้าแอปก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมีเปิดมีปิดนะคะมีหมุนกลับเข้าแท่งชาร์จโดยอัตโนมัตินะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีหยุดมีเริ่มนะคะแล้วก็มีชาร์จแบตตรงนี้เนาะเราก็สามารถเริ่มงานได้ตรงนี้นะคะกดปึ้งนี่น้องก็จะทำงานโดยอัตโนมัติจ้าและก็กดตรงตัวเครื่องตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มซ้ายขวาเหมือนกันนี่หยุดทำงานเดินซ้ายเดินขวาเดินตรงนี้ก็ได้ค่ะถอยหลังแบบนี้ก็ได้นะคะซ
ได้ค่ะได้หมดเลยนะคะซึ่งง่ายมากๆแล้วก็จะมีการทำงานของเขาเนาะก็ดีอัตโนมัตินะคะมีเฉพาะจุดมีล้อขอบหน่วยการนะที่สั่งในรีโมทเลยเนาะแล้วก็มีชาร์จแบตตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะตั้งค่าตารางวันได้นะคะตลอดเวลาเลยเนาะนี่จันนะคะผู้สุขพฤหัสไปเนี่ยก็สามารถใส่ตารางได้เลยแล้วก็การติดตามทำงานตรงนี้ก็จะเป็นแมปปิ้งของเขาว่าเขาวิ่งทำความสะอาดตรงไหนแล้วบ้างแบบนี้นะคะซึ่งละเอียดมากๆแล้วก็ง่ายสุดๆไปเลยนะคะแค่นี้ก็เริ่มทำงานได้ค่ะ5ทดสอบการเดินกับแท่งชาร์จจ้าจะวางแท่งชาร์จไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีน้องเขาอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขาจะเดินกลับไปที่ยานของเขาได้หรือเปล่าดูกันเลยสตาร์ทฝั่งสมาร์ทโฟนไปเลยจ้ะพี่จ๋อมาดูซิว่าน้องจะไปไหมจะไปไหมจะไปไหมไปทางไหนที่นี่นี่กำลังใช้เยอะมากนะคะมีสิ่งมาช่วยเราไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะน้องบอมมี่น้องบอมมี่สู้สู้บอมมี่สู้ตายบอมมี่ไม่ตายสู้ตายสู้สู้พยายามนี่แค่นี้ก็ชาร์จเรียบร้อยง่ายมากเลยค่ะสรุปโดยรวมกันเลยดีกว่านะคะสำหรับน้องบอมมี่ของเราเนี่ยต้องถือเลยว่าการทำงานของเขานั้นดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดด้วยระบบของแมปปิ้งนั่นเองนะคะที่จะช่วยให้หุ่นยนต์น่ะน้องโฮมมี่ของเราเนี่ยทำงานได้ครอบคลุมพื้นที่ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่เดินสเปกสปักสเปกสปักมั่วไปมาอย่างแน่นอนค่ะและที่ชอบมากๆเลยนะคะน้องโฮมมี่เนี่ยยังสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าเราจะไม่อยู่บ้านตัวไม่อยู่ตัวไม่อยู่แต่เราก็สามารถสั่งการผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยนะคะทำเสียงสองไหมคะและก็สามารถตั้งเวลาได้อย่างโดยละเอียดเลยนะคะไม่ว่าสมมติว่าจะเป็นวันจันทร์ตั้งไว้9โมงเช้าวันพุธจะตั้งไว้9โมงหรือเราจะตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยก็ได้สามารถตั้งได้ตามใจชอบในแอปพลิเคชันได้เลยจ้า wow. และที่ชอบอย่างนึงนะคะน้องนางนี่นะคะก็ยังสามารถทำความสะอาดได้ไม่ว่าจะเป็นดูดถูกวาดได้ในคราวเดียวกันเลยเพียงแค่เลื่อนนะคะติดแท้งนะคะเข้าไปที่ตัวดูดฝุ่นนะหรือว่าน้องฮุมมี่ของเราแค่นั้นก็สามารถที่จะสะอาดเรียบเรยไรและแถมพื้นเนี่ยรึปื้นรึปื้นสะอาดแน่นอนจ้าแม่ค่ะเรามาเสริมทริคเล็กๆนะคะในการใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นกันดีกว่านะคะไม่ว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนั้นจะอัจฉริยะสักแค่ไหนอะไรยังไงนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือตัวน้องเขาแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะนั่นก็คือไม่ว่าก่อนออกจากบ้านหรือว่าจะสั่งงานการทำงานของน้องเขานะคะก็ต้องเก็บสายไฟเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะอยู่เป็นที่เป็นทางของเล่นหรือว่าที่อยู่ที่พื้นอะไรต่างๆที่เป็นของก็เก็บขึ้นมาข้างบนให้น้องมาทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายนะคะโดยที่ไม่ทำให้เครื่องเนี้ยขัดข้องหรือว่าติดขัดและที่สำคัญนะคะจะไม่ทำให้พื้นของเราเนี้ยเป็นรอยได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆค่ะไม่ว่าเราจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านนะคะเอาเป็นว่าเราก็สบายใจได้แล้วค่ะเพราะว่าเรามีน้องโฮมมี่นะคะเข้ามาช่วยเราได้อย่างเต็มที่เลยค่ะช่วยดูแลบ้านของเราให้สะอาดกลับมาถึงบ้านก็จะเห็นพื้นสดใสพร้อมนอนได้อย่างแฮปปี้แล้วล่ะค่ะทุกคนเอาล่ะค่ะคลิปนี้นี่นะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็อยากจะมาเออของใหม่ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆได้ไปก่อนตัดสินใจซื้ออะไรสักสิ่งหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิป